วันนี้ที่ศาลอาญารัชดาพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัว2ผู้ต้องหามือวางระเบิดหน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกหลังถูกจับกุมได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยท้ายคำร้องตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีค่ะพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันและสน.บางรักคุมตัวนายลูไอแซงแงอายุ22ปีและนายวินดันมาหะอายุ29ปี2ผู้ต้องหาชาวจังหวัดนราธิวาสที่ก่อเหตุรอบวางระเบิดหน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรมีและพกพาวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองและข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นหลังจากทั้ง2ถูกจับได้เมื่อวันที่2สิงหาคมขณะอยู่บนรถบขส.ผ่านด่านตรวจปทุมพรที่จังหวัดชุมพรและถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่ศูนย์พิทักษ์สันติศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าที่จังหวัดยะลาก่อนจะมีการควบคุมตัวมาที่กรุงเทพและฝากขังในวันนี้ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจากหน่วยอรินทราชโดยขณะควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าห้องเวรชี้นายลูไงแซงแงมีสีหน้าเรียบเฉยต่างจากนายวินดันมาหะที่แสดงสีหน้ายิ้มแย้มเบื้องต้นท้ายคำร้องทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกาจมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีโดยหลังจากนี้ผู้ต้องหาทั้ง2รายจะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่ง2ห้องในพื้นที่มทบ11แทนการถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพลเรือนด้วยเหตุผลความมั่นคงนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจผู้สื่อข่าว INN รายงาน